ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนแฮกเกอร์ขนาดยักษ์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกสั้นๆว่าไม่ต้องเรียกสั้นๆดิเรียกรวมๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาปฏิบัติการทำลายล้างโลกนะเริ่มจากทำลายล้างบ้านคนก่อนละกันนะโอเครายชื่อบ้านคนก็จะมีดังต่อไปนี้1คนกาก2คนเทพ3พระเจ้านั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราทำลายพระเจ้าได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่าไม่มีพระเจ้าคอยปกป้องแล้วนั่นเองนะโอเควิธีวิธีการทำลายล้างในวันนี้ก็คือเราจะสร้างหุ่นแฮกเกอร์ขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าซูเปอร์ไจแอนท์แฮกเกอร์นั่นเองนะโอเคก็เป็นหุ่นที่ไม่มีใครสามารถทำลายล้างได้เลยนะยกไม่ดียกเว้นพระเจ้านะถ้าพระเจ้าจะเล่นจริงๆก็คิดว่าน่าจะกำราบเจ้าหุ่นนี้ได้แต่คิดว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าพระเจ้าก็ตัวเล็กมากๆเลยนะอาจจะแพ้ทางได้ง่ายอะไรแบบนี้โอเคเราก็มาเซตนู่นเซตนี่นะเนี่ยการยิงระเบิดอะไรแบบเนี้ยนะเราเน้นตีไกลแบบยิงแล้วเป็นระเบิดอะไรเงี้ยคือพังบ้านอะไรพวกนี้นะโอเคดาเมจเราจะเน้นมาเยอะเราจะเน้นแค่5ดาเมจแต่ว่าเราจะเน้นทำลายล้างแล้วก็ทำให้มันกระเด็นไกลๆอ่ะสักคือแบบกระเด็นไกลมากอะไรแบบนี้คือโดนทีก็ปิวเลยอะไรประมาณนี้นะโอเคนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาไฟชาร์จแล้วกันนะรอบนี้เราจะไม่ใส่ TNT เราจะใส่เป็นไฟชาร์จหรือว่าลูกบอลไฟของเรานั่นเองนะโอเคใส่ไปแบบนี้เลยโอเคครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเราก็ทำการก๊อปปี้ได้เลยก๊อปปี้ใส่ขวานนั่นแหละก๊อปปี้ใส่ขวานโอเคลองเทสดูแต่พอเราลอยขึ้นมาเหมือนกับว่ามันจะหายตัวนะน่าจะเป็นบั๊กนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินนั่นเองโอเคนะเราแค่นี้มันก็ตายยากแล้วแหละเราไม่ต้องไปเซตติ้งค่าป้องกันนะแค่นี้มันก็ฆ่ายากมากแล้วนะคือแบบว่าเวลามันไม่ได้สู้อ่ะมันจะรีเจนเลือด 2,000 โอ้โหคิดดูดิ 2,000 แล้วเลือดมี 85,000 คือแบบเวลาแค่นะเอาแค่เต็มเอาแค่1นาทีก็เต็มหลอดเลยก็ว่าได้นะจากครึ่งหลอดหรือว่าเกือบตายอย่างเงี้ยคือแบบรีเยอะมากนี่ครับบ้านคนกากคนกากไม่อยู่หรอคนกากไม่อยู่งั้นก็เสกเลยเสกแบบนี้ปึ๊บโอเคแน่นอนแหละว่าคนกากไม่มีปัญญาสู้อยู่แล้วนะคือก็ตามชื่อมันเป็นคนกากมันก็ต้องกากเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจะรอชมผลงานจากตรงนี้แล้วกันนะโอ้ยนี่ค่ำแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไปล่าสัตว์สักไกลเลยเนี่ยกลับบ้านดึกแล้วดูไปตั้งนานได้เนื้อหมูแล้วก็ไก่ดิบแค่นี้เองอะอะไรวะเนี่ยนะลูกธนูจากประมาณสัก2กองไม่ดิประมาณสัก3กอง4กองอ่ะเหลือแค่กองเดียวนี่แหละว่าแต่ทางกลับบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนจะหลงทางว่ะเฮ้ยจังหวะนี้โอ้หลงทางจริงๆนะเนี่ยไม่ได้หลอกนะเนี่ยกลับบ้านบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะหรือว่าเราจะหลงป่าหรือว่ามีอะไรมาบังตาบ้านฉันอยู่ไหนเฮ้ยอันนี้หลงจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เล่นนะมันไม่ใช่ทางนี้นี่วะหรือว่าจะเป็นทางนู้นเดี๋ยวลองเดินไปดูสิเอาแล้วไงโดนเล่นแล้วโอ้โหอาจจะโดนผีบังตาก็เป็นได้นะเนี่ยไปล่าสัตว์ในป่าแต่ก็ไม่ได้ทำพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะ
พิธีเปิดป่านะไม่ได้ทำพิธีเปิดป่าเลยคือแบบเข้าไปล่าแบบดื้อๆด้านๆเลยเนี่ยนะอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือแบบปิดตาไงโดนบังตาไม่ให้เห็นทางจบเลยโอ้โหแล้วจะกลับบ้านไงวะเนี่ยมันดึกมากแล้วนะเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้โหจะมาหมดสภาพกลางทางก็ไม่ได้ซะด้วยสิเห็นเลยว่าทางนี้วะน่าจะใช่นะโอ้ใช่เห็นบ้านคนเทพแล้วโอเคโอ้โหหลงตั้งนานนี่เจอบ้านละโอ้เอ้ยใครวะเนี่ยซุปเปอร์ใจแอนแฮกเกอร์เหรอยิงดิโอ้โหเข้า6เข้าทีละ6อ่ะโอ้โหต้องโอ้โหแล้วเลือด 85,000 จะสู้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสู้ไม่ได้แล้วมั้งดูดิเลือด 85,000 มันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันพลังอะไรวะเนี่ยโอ้แฮกเกอร์พลังอะไรวะปล่อยลูกบอลไฟโอ้โหแล้วบึ้มขนาดนี้เลยเนี่ยบึ้มเป็นวงกว้างเลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวเอื้อแตกหนึ่งสวยพี่สวยทำดีมากเลยเจ้าซูเปอร์ไจแอนท์แฮกเกอร์ฮะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะโอเคนี่ก็เป็นเวลาเกือบช้าแล้วประมาณสักตีสามตีสี่ได้นะแล้วก็จะมาทำลายล้างบ้านคนเทพกันต่อเลยนะแน่นอนแหละบ้านไอ้สองคนนี้มันอยู่ไม่ห่างกันเยอะเลยนะแล้วแถมสองคนนี้มีอะไรที่คล้ายๆกันเยอะเลยแหละนะโอเคมันก็ว่าคนเทพเข้ามาอยู่เหมือนกันก็เสกหุ่นไว้เลยโอเคเสกหุ่นไปแล้วเราก็จะไปหาที่แอบกันตรงไหนดีไอ้ตรงนี้ไม่ได้นี่ตรงนี้มันเป็นถ้ำเป็นร่องขนาดใหญ่เลยน่าจะแอบได้เนียนนะโอเคเดี๋ยวแอบตรงนี้แล้วกันโอ้วันนี้ไปล่ามอนสเตอร์ที่ไหนมาก็ไม่รู้นะคือแบบห่างจากตัวบ้านหลายร้อยกิโลเมตรเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่งถึงบ้านดูได้เนื้อซอมบี้มา4กองโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยไปก็มาดิครับเอ้ยโอ้โหใครวะเนี่ยแฮกเกอร์เหรอแฮกเกอร์วันดีแฮกเกอร์ว่าไงมาทำอะไรบ้านเราฮะแฮกเกอร์อุ้ยอ้าวทำไมแฮกเกอร์ทำอย่างงี้ฮะมีอาการเหรอตีแม่งเลยฮะโอ้โหตีมันไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยโอ้อาจจะไม่ใช่แฮกเกอร์ตัวจริงแล้วมั้งแฮกเกอร์บอมป่ะวะเฮ้ยมันไม่ใช่นะหรือว่าจะเป็นเอเลี่ยนวะเนี่ยหรือว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าเลือดต้อง 85,000 มันไม่ใช่เลือดคือมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกไมโครฟแล้วนะมันเยอะเกินไปอ่ะ85เนี่ยโอ้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 มันรุนแรงจริงๆนะเนี่ยเลือดของเอ็นเดอร์ดราก้อนเท่าไหร่นะ200ป่ะ200หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ที่รู้มันไม่ควรเยอะขนาดนี้โอ้คือจำนวนเลือดขนาดนี้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกไมโครฟแห่งนี้แล้วแหละมันน่าจะมาจากนอกโลกกันเนี่ยนะหรือว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาววะฮะนี่อย่าตีแม่เลยหรือว่ามันเป็นหุ่นยนต์ก็เป็นได้โอ้โหตีโอ้ยเข้าถึงตัวมันยากมากเลยเนี่ยโอ้โหดูโอ้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 ดูเฮ้ยมันน่าจะเป็นหุ่นแล้วล่ะมั้งเนี่ยโอ้ว้าวมันน่าจะเป็นหุ่นแล้วแหละมันไม่น่าจะใช่คนแล้วนะน่าจะเป็นอย่างที่บอกแหละน่าจะเป็นเอเลี่ยนไม่ก็หุ่นยนต์ทั้งอย่างนี่แหละแล้วใครมันสร้างมาวะเฮ้ยอย่าให้รู้นะโอ้โหดูดิบ้านพังหมดแล้วเนี่ยไอเวนเอาไงวะฮะเอาไงโอ้โหดูดิมันยิงเรานัดเดียวนี่คือแบบปิวกระจุยเลยเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากแสดงว่าดีนะมันระเบิดมันดาเมจไม่แรงมากถ้ามันแรงนี่อาจจะตายไปแล้วหรือว่ามันเน้นทรมานกันก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะเน้นทำลายล้างโอ้โหโอ้โหดูดิไกลจัดเลยโอ้โหไกลมากจริงๆก็มาเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โห
มาดิโอ้โหดูดิกระเด็นไกลนั่นแหละกระเด็นไกลจัดเลยตีแม่งตีแม่งโอ้โหเข้าถึงตัวมันไม่ได้เลยโอ้โหว้าว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 โอ้ my god เฮ้ยใจเย็นโอ้โหว้าวโหยออกไปแต่ขอบฟ้ากันเลยทีเดียวโอ้ไม่นะเอื้อประจาวโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าจีอุยเอ้ยไม่ใช่อยู่กับผมแฮกเกอร์นะโอเคผิดวันนี้ผมก็จะมาทำไรร้างพระเจ้ากันนะเป็นรายสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เป็นบรรดาสายสารแล้วนะโอเควิธีเดิมแต่เราต้องใช้หุ่น2ตัวนะเพราะว่าพระเจ้ามันอาจจะเก่งหุ่นตัวเดียวอาจจะเอามันไม่อยู่อะไรแบบนี้นะจัดไปเลยหุ่น2ตัวหุ่น2ตัวแน่นอนครับว่าพระเจ้าเนี่ยไม่รอดแน่นอนเพราะว่าหุ่นตัวเดียวก็ใช้เวลาในการกำจัดนานมากๆแล้วด้วยความที่ว่าเรือตั้ง 85,000 นะโอเคนี่คือเดี๋ยวหุ่นอะไรวะโอ้ยโอ้โหพระเจ้ากระจัดมาละหล่อสักหน่อยแม่งเดินเดินตกเหวเฉยเลยอ่ะโอ้ดูความเป็นพระเจ้าดิ EXP ไม่ใช่สิเลเวลต้อง 21,000 นะคือแบบก็เป็นพระเจ้าอ่ะครับเป็นพระเจ้าอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรป่ะนะไอหุ่นกระจอกพวกนี้มันคือหุ่นอะไรกันนะแต่รูปร่างมันคุ้นๆว่ะมันเหมือนแฮกเกอร์แถวนี้เลยว่ะนะแต่แฮกเกอร์มันไม่แฮกเกอร์มันเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เหรอมันไม่ควรมีขนาดใหญ่ขนาดโอ้โอโหเดี๋ยวแฮกเกอร์มีความสามารถในการปล่อยลูกบอลไฟอย่างนี้ได้เหรอวะนะโอ้โหสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็จะเดี๋ยวจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ